สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนลนะครับมื้อนี้พาพี่น้องมามาเบิ่งไอ้หมู2สายทดแทนของเฮานะครับอายุก็จะประมาณตอนนี้ประมาณ6เดือนกว่านะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับร่วมเกิดนะครับพี่น้องครับก็ตอนนี้ก็เป็นสัตว์ครั้งแรกนะครับสังเกตเบื้องจากเอาไว้ว่าเพศของเขานะครับเป็นช่วงเช้านะครับช่วงให้อาหารเขาก็จะให้อาหารเป็นเวลานะครับสำหรับแม่พันธุ์พี่น้องสังเกตเบื้องนะครับว่าตรงเอาไว้ว่าเพศเขาก็จะแดงบวมชัดเจนนะครับสำหรับแม่สาวนะครับสำหรับแม่นางก็จะบางตัวก็จะเป็นสัตว์ก็จะบวมแดงแห้งนะครับจะว่าจะเป็นจะมีอาการอย่างอื่นนํานะครับแต่ว่าสำหรับแม่สาวก็จะชัดเจนนี่ครับเห็นชัดเจนว่าบวมแดงสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้จะบวมเป็นสัตว์นะครับแต่สำหรับตัวนี้เป็นสัตว์นะครับตัวนี้จะอายุหน่อยกว่านะครับอายุหน่อยกว่า2ตัวนี่สำหรับ2ตัวใหญ่ก็จะอายุแก่กว่านะครับบางคนก็จะถามว่าอายุซ้ําใดแล้วก็เป็นสัตว์จักรอบจังพร้อมสมใดนะครับพี่น้องครับคือสําหรับหมูแม่สาวนะครับสําหรับหมูแม่สาวน้ำหนักเขาจะอยู่ประมาณ120กิโลบวกนะครับให้ได้120กิโลแล้วก็หุ่นรูปร่างจะบ่อ้วนบ่ผอมจนเกินไปนะครับก็มีอายุที่8เดือนขึ้นนะครับ8เดือนมีอายุที่8เดือนขึ้นนับจากเกิดเลยนะครับคืออายุก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อให้รูปร่างความพร้อมของการเป็นแม่นะครับคือ8เดือนแล้วก็มีน้ำหนัก120กิโลบ่อ้วนบ่พร้อมจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นสัตว์อย่างหน่อย3ครั้งนะครับคือตอนนี้ของผมสมมติว่าของผมนะครับก็ตอนนี้6เดือนกว่านะครับเป็นสัตว์ครั้งแรกแล้วก็ผมจะผสมตอนเขาเป็นสัตว์ครั้งที่3นะครับคืออีก2ครั้งเขาจะเป็นสัตว์รอบนี้คือนับ1นะครับแล้วก็เป็นสัตว์อีก2รอบ2รอบก็จะบวกไปอีกประมาณ42วันนะครับ42วันก็บวกจากอายุเขาอายุจริงเขาก็ประมาณ6เดือนกว่าก็จะเป็นประมาณ8เดือนพอดีนะครับ8เดือนกว่า8เดือนนิดๆนะครับก็จะประมาณนั้นสำหรับน้ำหนักก็ตอนนี้ก็คือมี120กิโลนะครับตอนนี้สำหรับ2ตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ครั้งแรกนะครับแล้วก็ผมก็จะล่อให้เขาลงก่อนนะครับคือเขาจะเซาเป็นสัตว์ก่อนเฮาจังจะใหญ่เขาไปอยู่ในช่องยืนนะครับเป็นช่องบังคับคือรอบผสมนะครับก่อนผสมผมจะเฮ็ดอีหยังเนี่ยก็คือผมจะทายแค่พยาธิอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นจะบ่เฮ็ดคือมีทายพยาธิแล้วก็ฉีดยาบํารุงฉีดวิตามินแค่นั้นนะครับแต่บ่วัคซีนจะบ่ได้เฮ็ดนะครับพี่น้องครับคือว่าอยู่ในขอบผมเนี่ยจะเป็นหมูที่ปลอดวัคซีนนะครับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาเลยจะบ่ได้เอาวัคซีนเขาจักตัวนะครับ
แม่แต่หมูขุนที่ผมขุนเองก็จะบ่มีวัคซีนใดๆนะครับเพราะว่าจะบ่ใส่วัคซีนนะครับจะเป็นการเลี้ยงแบบปลอดวัคซีนนะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับคือว่าหมูใหญ่มาก1อาทิตย์แล้วนะครับนี่คือจะเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์และลาดไว้นะครับหมูต่างๆนี่ครับตัวนี้ลาดไว้จะคล้องเพิ่นว่าเป็นสายกลมนะครับสายกลมปศุสัตว์ถ้าเป็นสายกลมน่ะจะเป็นสายพันธุ์มาจากแคนาดานะครับแล้วก็ตัวแรดอีกตัวนึงจะเป็นแรดเลดนะครับเป็นตัวเมียตัวนี้ผมบ่ทราบมั่นใจว่าจะเป็นสายกลมหรือบ่นะครับผมก็บ่ได้ถามเพิ่นแต่ว่าจะเป็นแรดเลดเดือดลอยนะครับหูตกๆนะครับตัวหน่อยนะครับแม่บอกเฮาจะเป็นตัวนี้เป็นสายกลมเพิ่นว่าเฮาก็จะเอามาผสมกันกับไอ้ตัวนี้เฮานะครับตัวนี้จะเป็นลาดไว้ตัวนั้นก็จะเป็นลาดไว้คือกันนะครับมันเป็นคนละหลายเฮาจะเอามาเฮ็ดบวกกันจะเป็นพันธุ์แท้นะครับยังคงเดิมแต่ว่าจะเป็นสายลูกเครื่องแคนาดากับนอร์เวย์นะครับพี่น้องครับนี่ครับได้มาจากไอเพื่อนที่รู้จักกันอยู่ใน Facebook นะครับก็เลยติดต่อสื่อขอสื่อน้ําเพิ่นนะครับแต่ตัวนี้ผมมั่นใจอยู่ว่าเป็นสายกลมนะครับแต่ตัวแรดเลียดผมบ่มั่นใจว่าจะเป็นสายกลมหรือบ่นะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้จะเป็น2สายนะครับตัวใหญ่จะเป็น2สายผมเอามาใส่กันก็เป็นหมูสายพันธุ์มาแต่สายเดียวกันนะครับมาแต่ทีเดียวกันเดี๋ยวมื้อหลังผมจะมาใหญ่ไอ้แม่2สายเขาซ่องให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเฮาก็จะเอาตัวใหญ่เอาตัวน้อยเอาตัวน้อยเก็บไว้ขอบกว้างให้เข้าเป็นสัตว์ซะก่อนอีกรอบนึงนะครับอีกรอบแรกเขาจังสิได้ใหญ่นะครับการเป็นสัตว์นี่ก็จะมีไอ้แนวกระตุ้นนะครับพี่น้องครับถึงเขาจะอยู่ไกลพ่อพันธุ์นี่นะครับพ่อพันธุ์เขาจะอยู่หุ่นนะครับแต่ว่าเวลาผมรีดน้ำเชื้อเสร็จผมก็จะเอาหุ่นตัวนี้คือตัวหุ่นตัวนี้จะมีติดกินตัวพ่อพันธุ์อยู่นะครับแล้วก็บางเวลาเขาก็จะมาได้กินมาดมอยู่ไกลๆนะครับคือเป็นการกระตุ้นให้เขาติดสัตว์ได้เร็วขึ้นนะครับกับหมูปกตินะครับพี่น้องหมูปกติบางตัวก็จะเป็นสัตว์เร็วนะครับคือว่าเป็นสัตว์เร็วคือ4เดือนประมาณ4เดือนเขาจะเริ่มเป็นสัตว์นะครับหมูบางตัวแล้วก็เฮาจะบ่สามารถว่าเฮาเป็นสัตว์ครั้งที่2หรือครั้งที่3ค่อยผสมได้นะครับเฮาเอาอายุแล้วก็น้ําหนักเป็นเกณฑ์วัดนะครับคือเอาการเป็นสัตว์เขาเป็นเกณฑ์วัดจะบ่ได้เลยนะครับบางตัวจะเป็นสัตว์เร็วหรือบางตัวจะเป็นสัตว์ซ่าบางตัวเป็นสัตว์ซ่าถึง8เดือนบางตัวก็เริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกนะครับแต่ว่าบางตัวเริ่มเป็นสัตว์ภายใน4เดือนนะครับเป็นสัตว์ครั้งแรกมันก็จะแตกต่างกันบางข้อก็จะบ่มีพ่อพันธุ์จังซี่นะครับพี่น้องก็จะบ่มีตัวกระตุ้นให้เขาได้เป็นสัตว์ได้เฮาก็เอาเป็นน้ําหนักแล้วก็อายุเขาเป็นเกณฑ์นะครับว่าเฮาจะผสมตอนใดคือของผมน่ะโชคดีแน่ว่าจะเฮาจะมีพ่อพันธุ์นะครับก็จะมีตัวกระตุ้นให้เขาได้ขึ้นเป็นสัตว์ได้เร็วขึ้นนะครับบางคนก็จะบ่มีเป็นมีพ่อพันธุ์เป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าเลี้ยงแม่พันธุ์หน่อยแล้วก็มานอนใส่งานคือมีแม่พันธุ์อยู่ตัว2ตัวก็
ซื้อพ่อพันธุ์มาใส่งานเองก็จะบ่คุ้มนะครับก็ต้องหาอย่างอื่นทดแทนมาเป็นตัวกระตุ้นให้เขาได้เป็นสัตว์ได้เร็วนะครับคือหนึ่งก็เป็นสเปรย์ไอ้พอกินพอพันธุ์นะครับจะมีขายตามเพจต่างๆนะครับทุกมื้อนี้แล้วก็2จะเป็นการสามารถเอาขี้หรือน้ําเหงียวหรือจะเป็นน้ําเชื่อจังซี่นะครับเอาไปให้โตแม่พันธุ์ได้ดมเพื่อจะให้กระตุ้นการเป็นสัตว์ของเขานะครับนี่เพิ่นเคยออกมานะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาออกมาเคยออกมาเหรียญนะครับสำหรับพ่อพันธุ์ลาดใบของเขาตัวนี้ก็จะอายุประมาณจะเขาน่าจะ4เดือนกว่านะครับประมาณ4เดือนกว่าก็บ่ทันเริ่มฝึกเป็นจริงเป็นจังนะครับเพียงแต่ว่าเอาหุ่นมาให้เขาดมให้เขาหูจักซื่อนะครับครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ